สวัสดีท่านผู้ชมชาวทะเลเรียนทุกคนนะครับผมก็วันนี้นะอยู่กับเกมทะเลเรียนในเวอร์ชัน 1.4.4.9 นะครับผมก็เคยเล่นมาแล้วนะครับเล่นแต่ไม่ได้อัดคลิปลงนะนี่จะมาลองเล่นกันในมาสเตอร์โหมดเนาะผมได้สร้างตัวละครไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นแมปที่เพิ่งจะสร้างวันนี้นะครับผมไปลุยกันเลยในมาสเตอร์โหมดในตอนที่1นะครับผมเพิ่งจะเข้ามานะดูจากแมปก็ได้นะครับยังไม่ทันได้เดินไปไหนเลยโอเคไปเรามาเริ่มเอาชีวิตรอดกันเลยนะครับผมถ้าเราเข้ามาครั้งแรกนะผมมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าคอปเปอร์นะเป็นเหมือนกับอาวุธเริ่มต้นนะเป็นเครื่องมือเริ่มต้นนะเป็นดาบพีเอ็กแล้วก็ขวานนะทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วโอ้ชิดชิดชิดโอ้เชียมีสลามมาทั้งหมดมันตีแรงจังวะไอชิบหายเหลือ250โอ้ชิดชิดมึงตายสอนแรงมานานไอ้ มีเงยเลือด100หายไปแล้วเนี่ยอันตรายชิบหายเลยสลามพวกนี้มาแล้วก็ตัดไม้กันเหมือนเดิมนะผมก็เหมือนกับเกมหัวเหลี่ยมเนาะก็ตัดไม้เนาะฮะสำหรับผู้เล่นใหม่นะผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยเล่นเกมทะเลเรียกันแล้วแหละนะครับผมเพิ่งจะมาเล่นในช่วงเวอร์ชัน 1.3 เนาะอุ้ยไม่ใช่ใน 1.4 อุ้ย 1.3 1.4 นั่นแหละอุ้ยเชี่ยเลือด2ตายแล้วเนี่ยมัวแต่พูดไม่ดูเลยอุ้ยไม่ไปละไม่ไปเอาว่าเราไปสำรวจแมปดีกว่าว่าฝั่งซ้ายมันมีอะไรเนาะผมขอเดินสำรวจแมปเนาะอือฮึฝั่งซ้ายถ้าฝั่งซ้ายมันโอ้พื้นที่มันเรียบดีนะเนี่ยแต่เลือดผมเหลือสองอะเออฮ่าฮ่าเกทำอะไรกับฉันอุ้ยเอาเล่ใบองค์ปีศาจเฮ้ยไบโอมไอเนี่ยเราได้เป็นไบโอมคอรับเนาะเราน่าจะรู้น่าจะรู้แต่ต้นตอนที่แบบโหลดเข้ามาแล้วแหละที่จะไบโอมคอรับว่ะฝั่งซ้ายเป็นไบโอมคอรับเฮ้ยเชี่ยวแม่ก็แค่อ่อนให้นิดเดียวเองเออจะเพิ่งได้ใจไปเลยไอ้สลามน้อยผมก็แค่เดินไปแล้วแบบไม่ได้เกือบกดกระโดดไม่ติดแค่นั้นเองไปดูฝั่งขวามือว่ามีอะไรบ้างฝั่งขวามือทะเลทรายปะถ้ามันทะเลทรายก็น่าจะดีนะผมว่าเฮ้ยทะเลทรายจริงด้วยไม่ใช่ทะเลทรายเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนกับแอ่งน้ำเนาะเป็นแอ่งน้ำที่เป็นโอ้ทำบ้านอยู่ตรงนี้ดีไหมเนี่ยทำบ้านอยู่ตรงนี้ดีไหมเฮ้ยแต่ว่าในเวอร์ชัน 1.4 เนาะมันจะมีถึงเรียกว่าไพลอนเนาะเอาไว้วาร์ปข้ามไบโอมได้นะครับตัวที่เราอยู่อ่ะตัวที่เราเกิดมันอยู่ใกล้กับไบโอมปีศาจเกินไปผมว่ามันอยู่ใกล้เกินไปอ่ะเพราะว่าในมาสเตอร์โหมดอ่ะมันไบโอมปีศาจนี่มันลุกล้ำไบโอมอื่นเร็วมากนะผมว่านะเท่าที่ผมเล่นมาเนาะอันนี้ต้นอะไรอ่ะอ๋อต้นปาล์มฟูดก็จะว่าไปถ้าเกิดว่าเราเจอกระบองเพชรถ้าเราเจอกระบองเพชรเนี่ยตัดไปก็ได้นะเอาไปทำชุดเกราะกับอาวุธเนาะซึ่งมันเป็นอาวุธที่ดีในช่วงแรกนะครับช่วงที่สลามตีทีแล้วโอ้โหเขาไม่ต้องเข้ามาไกลเลยฮะผมไปทำอะไรดีจะทำบ้านดีไหมเดี๋ยวทำแพลตฟอร์มธรรมดาอันนึงสักนิดนึงอี้มันมาไม่เลิกเลยอ่ะอุ้ยเฮียอู้ตี37ป่ะปะเนี่ยสลามอะไรมันตีแรงขนาดนี้เนี่ยดูเราตีมันเข้าที่หนึ่งทีละสองอ่ะบ้าเกินไปป่ะพี่ชายจะตีแรงเกินไปไหมเออจิ้ม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 อุ้ยอู้33แรงเกินไปเปล่าตีไป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 ก็มาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับโอ้เราเรียบร้อยผมจะสร้างบ้านตรงนี้เนาะสร้างบ้านให้กับNPCนะบีเลยอุ้ยโตต่อหน้าเลยเว้ยสร้างกลางน้ำนี่แหละนะครับมันเป็นอะไรที่ดีนะครับมันเป็นอะไรที่ดีนะครับอุ้ยอีแรงก็อย่าไปยุ่งกับมันนะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันน่ากลัวนะมันน่ากลัวนะช่วงแรกมันน่ากลัวมากเลยเราจะสร้างบ้านตรงนี้นะครับไว้สักนิดนึงนะครับเป็นบ้านธรรมดานะครับผมว่าผมน่าจะต้องกลับไปที่บ้านของเราไหมกลับไปไหมลงมาดิยังไม่ติดแพลตฟอร์มว่ะเอ้ายังไม่ติดแพลตฟอร์มไอ้โอ้เฉียดแรงไอ้สัตว์แรง
เลงกันไปเปล่าเออโอเคมันตีไม่ถึงใช่มันตีไม่ถึงนี่ไงเออมันตีแพลตฟอร์มอ่ะเออเฮ้ยผมเพิ่งรู้เนี่ยว่ามันติดแพลตฟอร์มได้ไม่รู้ว่าสัตว์ตัวจะติดไหมโอเคตีไปตีไปตีไปแกน่ะมีสิทธิ์เอือแกมีสิทธิ์มาหาฉันโอ้โหผมว่าผมต้องรอมันไปที่เดิมมานี่เร็วเฮ้ยเฮ้ยเชี่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 ยโอ้ยผิดแผนนิดนึงพวกตายหรือยังเออตายสักทีโคตรอืดเลยอ่ะไหนมาดูในสมุดจดบันทึกดีนี่ไงโอ้มันฆ่าเราไอ้สามตัวนี้เลยคือเราฆ่ามันได้สามตัวใช่ปะนี่เราฆ่าได้หนึ่งตัวเราฆ่าได้หนึ่งตัวเรายังไม่ได้ฆ่าเราแค่เจอยังเราแค่เจออ่าเหมือนเราถ้าเกิดว่าเราฆ่าได้มันจะบอกว่าเราฆ่าได้สักกี่ตัวเนาะก็ดีเหมือนกันโอเคเราตัดต้นไม้นิดนึงเนาะตัดต้นปลามแล้วก็ผมตัดกระบอกเพชรไปด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องได้ฉายเนาะในช่วงแรกๆอุ๊ยอะไรเนี่ยโอ้โหใหม่กับสลามหวัดดีเจ้าสลามเราจะไม่สนใจเกย์เพราะว่าเกย์นะกระจอกยังไงล่ะโอ้โหชิชิแน่แน่แน่เกย์ทำตันมาแล้วกลับบ้านดีกว่าเย็บเล็กเรายังไม่มีบ้านดีกว่าเราจะกลับไปจุดเกิดของเรานะครับเออไปตอนที่ผมได้ไม้กับไอ้นี่มาละเออจะว่าไปผมต้องทับท็อตนี่วะเหตุในช่วงแรกก็สำคัญนะเพราะว่ามันสามารถฮิวเลือดได้เนาะอืมเหตุในช่วงแรกก็สำคัญนะฮิวเลือดได้ส่วนสลามนี่แล้วก็กระโดดข้ามไปเลยขี้เกียจคุยกับพวกมันต้นไม้เยอะขอตัดเลยแล้วกันเราได้สลามเท่าไหร่นะได้เจียวมาทั้งหมด12อันแล้วไม่ได้น้อยจังอะใจเย็นนะหายใจเย็นช่วงคืนนี้มันน่ากลัวมากเลยผมว่าเรารีบไปกลับไปทำบ้านให้ไกลดีกว่าแล้วไกลไม่ตายถึงมันจะตายมันก็เกิดใหม่ได้อะโอเคทำอะไรง่ายๆนะก็คือวางสิ่งที่เรียกว่าบอกไม้ขึ้นไปข้างบนปิดไว้ไม่เข้ามาเท่านี้ก็น่าจะไม่มีอะไรเข้ามาได้แล้วนะสูงขนาดนี้ส่วนฝั่งนี้นะก็ปิดไว้เหมือนเดิมนี่ตอนนี้เราก็ออกไปได้แล้วจะบ้าเหรอเราแค่ไม่ให้ตัวอะไรเข้ามาเฉยโอเคนะครับท็อตกันก่อนนะครับท็อตให้แสงสว่างได้เนาะอืมไปแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ใกล้กับเรียกว่าอะไรต้นทานตะวันนะมันจะทำการเพิ่มความเร็วในการมูฟเมนต์สปีดหรือมูฟเมนต์สปีดคือเดินเร็วนะผมเดินเร็วเนาะแล้วก็ทำให้มอนสเตอร์มันเกิดน้อยลงนะครับโอ้นี่มันคือดับเอ็นเกมนี่นะสักวันหนึ่งเราจะไปถึงจุดนั้นให้ได้มั้งหวังว่านะหวังว่าคงจะขยันเล่นถึงจุดนั้นนะตอนนี้เราก็เพราะว่าเราต้องทำสร้างบ้านเนาะสักนิดนึงเนาะให้ไกด์มันอยู่เนาะโอเคตอนนี้ก็ให้ไอ้เจ้าไกด์มันไกด์แกอยู่บ้านฝั่งทางซ้ายนะแกอยู่ทางซ้ายแล้วฉันอยู่ฝั่งขวามือนี่โอเคตอนนี้เราก็ทำบ้านให้ไกด์ได้แล้วนะครับโอ้แต่มันเยอะมากนะผมอยากเอาไปต่อสู้จังเลยนี่เราได้ดาบใหม่ละนายๆขอไปลองกับซอมบี้หน่อยสิซอมบี้พวกแกน่ะอยากจะโดนดาบไหมล่ะเข้ามาดีวะนี่ล่ะนี่ล่ะโอ้แรงเลยเนี่ยสำหรับช่วงแรกก็แรงอยู่นะถ้าวางขัวล่ะนี่ไงเดี๋ยวมันอายแล้วจะฆ่ามันซะหน่อยมันขึ้นได้ไหมเฮ้ยขึ้นไม่ได้ว่ะอย่างดีเหมือนกันนึกว่าจะขึ้นได้ตกใจหมดถ้าขึ้นได้นี่ก็ชิบหายนะผมบอกเลยนี่ไงล่ะเข้ามาสิอุ้ยเจี๊ยบแรงขนาดอุ้ยมันเข้ามาได้เอาขี้หมาละไก่ยิงมันสิยิงมันเออยิงมันเราจะเกิดไปช่วยนายนะรอแป๊บหนึ่ง
ทหารมาแล้วทหารมาแล้วทหารมาแล้วมันไม่ตีเราอุ้ยเชี่ยเมื่อกี้บอกว่ามันไม่ตีเลยพูดไม่ขาดเอ้ยเอ้ยทำไมมันไม่หันตามอ่ะโอ้โหตกใจมาเลยเวนโอเคดาวดาวทำอะไรได้ถ้าเกิดว่าเรายังถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าดาวทำอะไรได้เราก็ดูว่ามีคำว่าแมทเทเรียลไหมถ้ามีก็คือเดินไปหาใกล้เราปรากฏว่าเอ้าเชี่ยเดินไปหาใกล้เราก็ถามว่ากดไปที่คราฟติ้งเนาะแล้วก็เลือกรูปดาวนะฝั่งขวามือแล้วก็กดไอเทมปั๊บลงไปมันก็บอกว่าฟองสตาร์เนี่ยมันทำอะไรได้นะครับก็จะมีทำนั่นแหละครับนอนนอนเอานอนมาครับแล้วก็มีซูเปอร์มานาโพชั่นเนาะก็มีพวกอัญญาอะไรเยอะแยะเนาะแต่สิ่งที่ผมคิดน่าจะโอเคตอนนี้ก็คือไม่มีนะครับไม่มีนะครับไปเราไปสู้กับซอมบี้กันต่อเนาะเมื่อกี้มันฆ่าเราจะไปเอาคืนแกข้อได้ยังไงล่ะปักไฟมาดิเขาจะสู้จนตัวตายเขาจะสู้จนตัวตายอย่าเออจะว่าไปมันจะมีถ้าเราแบบทำให้มันเป็นไบโอมรวมศพมันจะมีไอ้นั่นนะไอ้นั่นอะซัมมอนที่มันอยู่ต้นเกมอะแต่มันดีอยู่นะผมว่าผมต้องทำสมัยละเออแต่ว่าการขุดหลุมศพในช่วงคืนคงอันตรายนะมันจะมีโกสต์ออกมาแล้วก็คือผีตัวขาวนั่นแหละครับมันอันตรายเนาะแต่ผมว่าผมต้องทำเพราะว่าเฮ้ยทำไมมันหันหลังอะเฮ้ยมันไม่หันตามนี่วุ้ยจิบชีโคตรจิบเลยสัตว์นี่ไงผีมาแล้วเก่งจริงก็ตามไม่ทันซิลฟ้าถ้าเก่งจริงก็ตามไม่ทันเก่งจริงก็ตามไม่ทันมาสิเอามาเฮ้ยมีซอมบี้ด้วยว่ะซอมบี้ใส่ชุดคริสต์มาสเฮ้ยไม่เป็นไรผมแค่จะเดินมาตาย นี่ก็เยอะแล้วนะนี่ก็1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็อ่านแล้วนะไม่เปลี่ยนจริงๆเหรอฮะรู้ว่าต้อง10อันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเราไม่ได้หาข้อมูลมา2 4 6 8 10มันไม่เปลี่ยนให้ผมอ่ะมันเป็นทุกคนครับมันไม่เปลี่ยนให้ผมมันมีหลุมศพตั้งเท่าไหร่อันนะไม่เปลี่ยนให้ก็แป๊บนึงหาข้อมูลแป๊บน่าจะเกี่ยวกับต้นซันฟลาวเวอร์หรือเปล่าไหนๆเออยิงด้วยมันเกี่ยวกับซันฟลาวเวอร์มันเกี่ยวกับซันฟลาวเวอร์ถ้าเกิดว่ามันมีดอกไม้ต้นไหนซันฟลาวเวอร์เนี่ยมันจะไม่ไบโอมมันจะไม่ติดนะมันจะเป็นไม่เป็นไบโอมเก็บยานให้นะเออเราก็สงสัยทำไมมันไม่เปลี่ยนให้สักทีไปกลับมันมีหลุมศพสัก 4-5 อันมันก็เริ่มเป็นแล้วนะแต่ว่ามันมีเนี่ยซันฟลาวเวอร์นี่แหละนะมันก็เลยไม่เปลี่ยนให้นะเออเนาะผมนี่ผมเพิ่งรู้ว่าผมไม่รู้จริงในเมื่อเราตายอยู่ตรงนั้นก็ช่างมันแล้วกันนะช่างมันครับไปลงเมืองดีกว่าเนาะเออไปลงเมืองหาพวกแร่มาทำชุดเกราะทำดาบทำเครื่องมือเครื่องไม้นะครับวิ่งเจอนั่นหนอนจะจับไม่ได้อะไม่มีนั่นให้ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอะไม่มีที่จับสัตว์นะครับแต่ช่างมันก่อนเราบูยังไปเก็บตังค์อ่ะเขาไปเก็บตังค์ก่อนนะทุกคนก็ไปเก็บตังค์ก่อนนะขอตังค์คืนหน่อยครับขอตังค์คืนหน่อยทำไมตังค์เรามีแค่นี้อ่ะตังค์เราเยอะกว่านี้ไม่ใช่หรออุ้ยก็ตีแรงเกินตีแรงเกินไปเปล่าตีแรงเกินไปเปล่าเออโอ้โหซอมบี้มาเร็วเลยเว้ยเอือซอมบี้แม่งแรงชิบหายเลยเว้ยเดี๋ยวมาทำอันนี้ก่อนนะลงเมืองดีกว่าเนาะชิวๆครับวันนี้ชิวๆนะครับมันจะไม่เจออะไรนะฝั่งซ้ายอ่ะไอ้ฝั่งขวามืออะไรนะเหล็กป่ะไอรอนออแย่ไอรอนออนึกว่าจะไม่เจอแล้วซะละผมจะไอรอนไปทำอะไรหรอก็ไม่รู้ดิขุดไปก่อนแล้วกันครับมีแค่นี้เอง
จริงๆก็เอาใจไปเผาทําพวกทําเตียงป่ะเอาไปข้ามวันหรือไม่ก็เอาไปทําพวกแร่พิฆาตโหมดมันน่าจะมีแร่ที่ดีอยู่ก็เป็นแร่ทองนะครับก็คือสูงสุดของแร่ธรรมดานะครับเราจะเอา PX ไอ้นี่ไปขุดทองได้ป่ะ PX Copper เนี่ยผมว่ามันจะได้นะสวัสดีทุกคนอุ้ยสลามสลามสลามเชลลี่ฟิตตารางเราเนี่ยอุ้ยจิบ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 เราขอนี่หายอะไรนะได้บอมได้ระเบิดด้วยจะมี NPC ระเบิดเกินแล้วนี่โคตรตื่นเต้นเลยว่ะเราจะได้ใช้ระเบิดกันละนะครับคือตอนนี้มีแยงมุมแยงมุมก็จะเป็นนักแยงมุมอ่ะเพราะว่ามันเอาไปทำเตียงได้นะเอาไปทำเตียงได้นะเอาทำเตียงเอาทำเตียงแยงมุมจ๋าพี่มาแล้วจ้าแยงมุมจ๋าปึ๊บ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 ผมไม่ค่อยถนัดเลยเว้ยเล่นยังไงไม่ค่อยถนัดโอ้ยมีไม่เยอะผมต้องใช้แยงมุมทั้งหมด30เท่าไหร่วะจำไม่ได้มีถึงป่ะเนี่ยโอ้ไม่แค่17เองอ่ะทำไมน้อยจังอ่ะอันตรายปะก็ไม่รู้ว่าไม่ไปก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ยใช่80โอ้66อายุโคตรแรงเลยสัตว์ไอ้นี่มันตีแรงขนาดนี้เหรอมันตีแรงขนาดนี้เหรอไม่เป็นไรผมจะลงไปอีกรอบนึงเอ้ยลงไปนี่ตายเนี่ยไม่มีอะไรที่แบบได้เชือกมาแล้วได้เชือกมาสามารถลอยตัวลงไปได้นะครับโดยตัวเราไม่ได้นะครับทุกคนนี่ไงนึกว่าจะแบบอันนี้สไลด์นะครับไปเรามีเชือกไปแล้วมั้งเฮ้ยเชือกโอ้เชือกเชือกเชือกเอาเชือกมันมีแค่นี้เหรอเนี่ยเอื้อไอ้ชิบหายเฮ้ยโอเคครับผมขอโทษผมตายง่วงเองเผาเหล็กน่าจะได้สักสี่ก้อนก็น่าจะได้อยู่มั้งเราทำซอมิวอะซอมิวเอ้ยแต่ลืมไปมันต้องมีนี่ดิมีเชนอะมีเชนแต่การที่เราจะครับเชนได้เราก็ต้องมีเอ็นวิวไม่มีเอ็นวิวอะขอโทษทีผมไม่มีเอ็นวิวโอ้ไม่มีเอ็นวิวจบละใช้เหล็กเยอะซะด้วยเอ็นวิวเราค่อยรอซื้อก็ได้มั้งรอซื้อกับพ่อค้าแต่ว่าเรายังแต่พ่อค้ายังไม่เกินอะดิผมอยากสำรวจอะใจนึงก็อยากสำรวจนะแต่กลัวตายโอเคผมค่อยขุดอย่างนี้แล้วกันนะขุดด้านข้างเอาแล้วรอบหน้าเราค่อยหาเชือกอะมาค่อยต่อหาเชือกแล้วก็ต่อลงไปเนาะเพราะว่าเราโดดลงไปเราตายไงมันไม่มีอะไรที่แบบทำให้เราฟอร์ดาเมจปีก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะค่อยลงไปก่อนแล้วกันนะเนี่ยหลุมเราหลุมศพเรานี่มันหายไปแล้วเย้หายไปแล้ว